คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องอดสรรเสริญไม่ได้ผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณจูเวลีนลัมเบริโอจากเควายต์ประเทศฟิลิปปินส์และพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่145ข้อ1ถึงข้อ20พระธรรมสดุดีบทที่145ข้อ1ถึงข้อ20มีเนื้อความดังต่อไปนี้ข้าแต่พระเจ้าจอมกษัตริย์ของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะเทิดทูนพระองค์ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนามของพระองค์ตลอดไปเป็นนิจข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ทุกวันจะแซ่ซ้องยกย่องพระนามของพระองค์สืบไปเป็นนิจองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นยิ่งใหญ่สมควรแก่การสรรเสริญเป็นที่สุดความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นไม่มีผู้ใดอย่างคเนได้คนชั่วอายุหนึ่งจะยกย่องพระราชกิจของพระองค์ให้คนอีกชั่วอายุหนึ่งฟังพวกเขาจะเล่าขานถึงพระราชกิจอันทรงฤทธิ์ของพระองค์พวกเขาจะกล่าวถึงพระบารมีอันโออาตรการของพระองค์และข้าพระองค์จะตรึกตรองถึงพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์พวกเขาจะเล่าขานถึงฤทธานุภาพแห่งพระราชกิจอันน่าเกรงขามของพระองค์และข้าพระองค์จะประกาศพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พวกเขาจะเฉลิมฉลองความประเสริฐเลิศล้ำของพระองค์และร้องเพลงด้วยความยินดีถึงความชอบธรรมของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและความเอ็นดูสงสารทรงกริ้วช้าและเปี่ยมด้วยความรักมั่นคงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดีต่อทุกคนพระองค์ทรงรักเอ็นดูสรรพสิ่งที่ทรงสร้างขึ้นข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างจะสรรเสริญพระองค์ประชากรของพระองค์จะยกย่องเทิดทูนพระองค์พวกเขาจะกล่าวถึงพระเกียรติสิริแห่งพระราชอาณาจักรของพระองค์และเล่าถึงพระเดชานุภาพของพระองค์เพื่อมวลมนุษย์จะรู้ถึงพระราชกิจอันทรงฤทธิ์และความโออาตรการแห่งพระราชอาณาจักรของพระองค์พระราชอาณาจักรของพระองค์เป็นอาณาจักรนิรันดร์พระองค์ทรงครอบครองอยู่ตลอดทุกชั่วอายุองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญาทั้งสิ้นที่ทรงให้ไว้และทรงเปี่ยมด้วยความรักต่อสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประคองผู้ที่ล้มลงให้ลุกขึ้นและทรงยกชูผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน
ดวงตาของทุกชีวิตแงนมองพระองค์และพระองค์ประทานอาหารให้ในเวลาที่เหมาะสมพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์มาและทรงให้ทุกชีวิตได้อิ่มเอมสมปรารถนาองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชอบธรรมในทางทั้งปวงของพระองค์และทรงเปี่ยมด้วยความรักต่อสรรพสิ่งที่ทรงสร้างขึ้นพระองค์ทรงอยู่ใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ที่ร้องทูลพระองค์ด้วยความสัตย์จริงพระองค์ทรงสนองความต้องการของทุกคนที่ยำเกรงพระองค์พระองค์ทรงสดับฟังคำร้องทูลของเขาและทรงช่วยเขาให้รอดองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิทักษ์รักษาคนทั้งปวงที่รักพระองค์แต่จะทรงทำลายบรรดาคนชั่วทั้งปวงปากของข้าพเจ้าจะกล่าวสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทุกชีวิตที่พระองค์ทรงสร้างสรรเสริญพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์สืบไปเป็นนิจและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องอดสรรเสริญไม่ได้ซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้เราสามารถบอกได้ง่ายๆว่าคนใดมีความรักคนนั้นจะมีชีวิตชีวาและอดพูดถึงความสำคัญของคนที่ตนรักไม่ได้ดิฉันเข้าใจเรื่องนี้ตอนที่หลานสาวทำการสัมภาษณ์สามีภรรยาคู่หนึ่งตามโครงการของโรงเรียนเมื่อสองคนนั้นถูกขอร้องให้พูดถึงกันและกันแมรี่พูดถึงเอริกสามีของเธอว่าดิฉันได้รับพระพรที่ได้เขาเป็นสามีส่วนเอริกก็ตอบว่าแมรี่เป็นสุภาพสตรีที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมแมรี่ตอบว่าไม่จริงหรอกคุณนั่นแหละยอดเยี่ยมที่สุดเลยทั้งสองไม่มีใครยอมหยุดพูดยกย่องกันและกันบรรดาคนที่รักพระเจ้าก็จะเต็มด้วยชีวิตและความหวังคล้ายๆกับเรื่องนี้เพราะรู้ว่าความรักที่ตนมีอยู่นั้นล้ำเลิศกว่าความสัมพันธ์ใดๆในโลกที่โลกนี้จะมอบให้ได้เพราะเหตุนี้เองพวกเขาจึงอดที่จะสรรเสริญพระเจ้าไม่ได้ความสัมพันธ์ทั้งหลายแม้แต่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็ผ่านการท้าชวนเช่นนี้ด้วยเช่นกันถ้าคำอธิษฐานของเราดูเหมือนจะไม่ได้รับคำตอบหรือถ้าแผนการที่เราแขวนความหวังไว้ดูเหมือนว่ามันไม่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราจะยังสรรเสริญพระเจ้าอีกต่อไปได้หรือไม่คำถามสุดท้ายที่หลานสาวของดิฉันถามสามีภรรยาคู่นั้นคือความสัมพันธ์ของคุณสองคนยั่งยืนตลอด30ปีมานี้ได้เพราะอะไรทั้งสองเห็นตรงกันว่าเพราะการพูดจาให้เข้าใจกันและกันช่วยให้ความสัมพันธ์ดำรงอยู่ได้การอธิษฐานเป็นประจำและการปฏิบัติด้วยความเคารพยำเกรงแม้เมื่อเรารู้สึกไม่ชอบก็จะช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าได้ดีเช่นกันรวมทั้งการอ่านพระคัมภีร์ก็สอนเรา
ให้สรรเสริญพระเจ้าไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์เช่นใดคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลานี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาที่รักยิ่งของข้าพระองค์ทั้งหลายโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รักพระองค์อย่างที่ทรงต้องการให้ข้าพระองค์รักเพื่อจะได้สรรเสริญพระองค์อย่างเหมาะสมทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดพระเจ้าข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อพระเจ้าช่วยดลใจให้สรรเสริญพระองค์ตลอดไปผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องอดสรรเสริญไม่ได้คุณผู้ฟังครับการที่เรามีจิตใจที่อยากจะยกย่องสรรเสริญพระเจ้าอยากที่จะอวดความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยากที่จะอวดสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำให้เกิดผลดีในชีวิตของเราไปสู่ผู้คนต่างๆนั้นเพราะว่าเรามีประสบการณ์ที่ดีกับพระเจ้าเรารู้จักพระเจ้าและเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราและเราก็รักพระองค์นั่นเองครับขอให้ชีวิตของเราตลอดเวลานั้นผูกพันอยู่กับความรักของพระเจ้าด้วยการแสวงหาความใกล้ชิดกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นด้วยการเฝ้าเดี่ยวด้วยการอ่านพระคำของพระเจ้าด้วยการภาวนาอธิษฐานและดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าตลอดเวลาครับทางคริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอบคุณพระเจ้าที่บทภาวนาธรรมห้องชั้นบนตอนนี้จะได้เป็นประโยชน์สำหรับชีวิตของพวกเราทุกๆคนร่วมกันนะครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับอย่าได้จืดจางเย็นลงเหมือนอย่างถ่านไฟก้อนเดียวรักพระเจ้าสุดใจแน่เทียวเพื่อนบ้านก็จะแลเลียวรักเขาเช่นเดียวกับรักตนเองเราเป็นข้าวแนงแห่งเถาวัลย์เจ้าจะคอยค้ำจุนอวยพรให้คุณเกิดผลมากมายแม้ไกลทางพระองค์เมื่อไรกิ่งใหญ่ไม่มีความหมายตัดทิ้งเผาไฟถ้าไม่เกิดผลจงจำพระคำสอนให้เราเฝ้าคอยระวังชีวิตเหมือนดังอยู่กลางคลื่นลมแม้วันใดใจล้มลงเพราะคลื่นแห่งความโลภทมวอนพระคริสต์งมช่วยเรากลับมาเกี่ยวเก็บนั้นยังคอยทุกวันให้ท่านเกี่ยวไว้
ระวังชีวิตเหมือนดังอยู่กลางคลื่นลมแม้วันใดใจล้มลงเพราะคลื่นแห่งความโลภทมวอนพระคริสต์งมช่วยเรากลับมาเขียวคมนั้นวางอยู่อย่างเดียวดายทุ่งนาสุกเหลืองมากมายคนงานหญิงชายจะไปไหนกันพระทรงเรียกคอยหาทุกวันข้าวที่จะเกี่ยวเก็บนั้นยังคอยทุกวันให้ท่านเกี่ยวไว้เกี่ยวเก็บนั้นยังคอยทุกวันให้ท่านเกี่ยวไว้